ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิทยาไอซีนะคะตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดนะคะจากสนามสกีเลยนะคะวันนี้เรานะคะที่ครอบครัวนะคะก็มาทำอะไรกันคะเราก็มาสกีกันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หิมะนะคะตกสวยมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มาสกีกันนะคะก็จะเป็นเดย์ทริปนะคะวันนี้อันนี้ก็เป็นลูกๆนะคะตรงนู้นไกลๆที่เห็นนะคะก็เป็นเนินที่เขาจะเล่นสกีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตรงนู้นนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยลิฟต์นะคะเขาสโลปเนี่ยเขาไม่ได้เปิดทุกสโลปนะคะเพราะว่าหิมะไม่ค่อยมีนะคะก็มีสโลปที่เปิดบางสโลปนะคะเดี๋ยวเราสกีลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เนินตรงนู้นค่ะก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะทุกคนที่ไม่ได้เล่นสกีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะวันนี้ก็เดี๋ยววอร์มอัพก่อนนะคะที่ลานเด็กเล็กๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เนินอันใหญ่กันนะคะก็ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะตอนนี้ก็ถ่ายวิดีโอจากตัวกล้องนะคะกล้องมือถือนะคะไปที่เนินใหญ่กันที่นี่นะคะชื่อคุมสแบรียตนะคะสกีรีสอร์ทนะเขาก็มีบ้านพักด้วยนะคะมีเป็นบ้านพักด้วยนะคะสามารถเช่าได้นะก็ไม่ไกลค่ะ3ชั่วโมงนะคะจากสต็อกโฮล์มตอนนี้ก็ขึ้นลิฟต์บอทเทิลลิฟต์อีกแล้วนะคะก็ดูบรรยากาศนะคะค่อนข้างจะหมอกเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะเอ้ยมีความสุขอ่ะมาเล่นสกีกันแล้ว Come and ski with me It's so fun now This is the best time. It's very good to end off a year with the skiing. So much fun. It's so much fun. And then you know what? When it's cold, my mouth is getting like, I cannot move. I don't know. It feels like, you know? When it's cold, then it's difficult to talk.I have a full cup of food here. What are you drinking? Boy. Boy? Can you see what we're drinking? Yeah. This is a warm house, right? That you can sit and eat food, drink food, and sit and rest. Right? There's like...โควิดนะคะโควิดก็ต้องคีพดิสแทนซ์นะคะประมาณ2เมตรนะคะอันนี้เป็นวอร์มเฮาส์อันใหม่นะคะบ้านอุ่นๆนะคะสำหรับโควิดนะคะช่วงนี้คนก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะแนนก็พวกแนนก็ทานเขาเรียกอะไรอ่ะคอฟฟี่เบรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกำลังที่จะไปเล่นสกีต่อค่ะพักเหนื่อยนิดนึงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะดูบรรยากาศนะคะคนค่อนข้างเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นเนินเด็กนะคะแล้วที่เห็นตรงนู้นไกลๆนะคะเขาก็มีเตานะคะเอาไว้ย่างของได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเอาพวกไส้กรอกมานะคะก็สามารถย่างของได้นะคะเดี๋ยวแนนจะไปเล่นสกีต่อ